ขั้นตอนต่อไปเป็นการกรองหยาบของน้ำเบ็ดตะลิงปิงเราไปดูอุณหภูมิในหม้อหลังจากที่เราคลายความร้อนแล้วอุณหภูมิในหม้อจะเหลือเท่าไหร่น้ำสวยทีเดียวครับอุณหภูมิในหม้อต้มน้ำเบ็ดตะลิงปิง 41.6 เราก็สามารถที่จะกรองหยาบได้แล้วครับในขณะที่เรากรองอุณหภูมิก็จะลดลงไปอีกน่าจะอยู่ประมาณ40ก็น่าจะพอดีกับการที่เราจะนำไปผสมกับยีสต์เพื่อที่จะหมักเป็นไวน์ตะลิงปิงต่อไปครับขั้นแรกเราก็ใช้ตะแกรงหยาบกับผ้าขาวฉีดทบนะครับหรือว่ากรองทั้งหยาบทั้งละเอียดสวยทีเดียวครับน้ำเบทออกสีเหลืองอ่อนๆเทลงไปนะครับกรองเสร็จแล้วเราก็จะไปกรองลงถังอีกทีหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าเนื้อของตะลิงปิงนี่ละเอียดนะครับพอเราได้ปั่นเนื้อสวยทีเดียวสีเหลืองทองส่วนที่เหลือของเนื้อตะลิงปิงนี้เราก็จะนำไปเป็นปุ๋ยของต้นไม้นะครับก็จะกรองไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะแล้วเสร็จหอมมากๆครับได้กลิ่นตะลิงปิงผสมกลิ่นน้ำตาลหอมน่าทานทีเดียวปริมาณสุทธิที่เราต้องการน้ำเบสวายตะลิงปิงนี่อยู่ที่17ลิตรนะครับหลังจากที่เอาเนื้อของตะลิงปิงออกนี่จะเหลือเท่าไหร่ต่อไปก็เป็นลำดับการกรองละเอียดการกรองต่อจากการกรองหยาบครั้งแรกนะครับต่อไปเป็นขั้นกรองละเอียดอีกหนึ่งครั้งรวมแล้วนี้เป็นครั้งที่สองนะครับพยายามกรองละเอียดแล้วก็รักษาอุณหภูมิไปด้วยนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ40องศานะครับก็สามารถที่จะกรองได้อยู่เป็นการกรองละเอียดต่อจากการกรองหยาบครั้งแรกนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการกรองละเอียดน้ำเบทไวน์ตะลิงปิงเพื่อที่จะนำไปหมักเป็นไวน์ตะลิงปิงกันเราจะกรองละเอียดน้ำเบสไวน์ตะลิงปิงลงในถังเพื่อหมักเราก็จะมากระตุ้นยีสต์กันก่อนครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการกระตุ้นยีสต์ใช้ถ้วยตวงตักน้ำเบสตะลิงปิง50 mlน้ำเบทของไวน์ตะลิงปิง50 ml จากนั้นเราก็จะใช้แอลกอฮอล์ยีสต์ซึ่งเป็นยีสต์สำหรับหมักไวน์โดยตรงเราจะผสมยีสต์ลงไปในถ้วยตวงจำนวน1ช้อนแกงพูนและอีกครึ่งช้อน
สร็จเรียบร้อยก็พับเก็บยีสต์ให้ห่างจากความชื้นแล้วเก็บไว้ในถุงพลาสติกในอุณหภูมิห้องเราก็จะกระตุ้นยีสต์ไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะครับแล้วค่อยมาดูกันถ้าหากเราต้องการที่จะให้ยีสต์ทำงานได้เร็วขึ้นเราก็สามารถที่จะนำช้อนมาคนให้ยีสต์เข้ากันได้เร็วแล้วก็จะเกิดฟองมูสของยีสต์ขึ้นมาแต่ในครั้งนี้เราก็จะทำให้ยีสต์ได้รับการกระตุ้นได้เร็วขึ้นโดยใช้ช้อนคนยีสต์กับน้ำเบสไวน์ตะลิงปิงไว้ให้เข้ากันเป็นการกระตุ้นยีสต์ให้ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็จะปล่อยไว้10-15นาทีจากนั้นเราก็จะใช้ภาชนะปิดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะหล่นลงไปในถ้วยตวงของยีสต์ขั้นตอนต่อไปเป็นการกรองละเอียดของน้ำเบสไวน์ตะลิงปิงวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านการฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยทุกรายการเปิดฝาถังใช้กรวยกรองละเอียดจากนั้นก็ใช้เหยือกสำหรับตักน้ำเบสของไวน์ตะลิงปิงลองมาดูว่าน้ำเบสไวน์ตะลิงปิงมีลักษณะเช่นไรสีเหลืองอ่อนๆหอมมากๆเลยหอมกลิ่นเอกลักษณ์ของน้ำตะลิงปิงนะครับสีสวยน่าทานจากนั้นก็เทกรองละเอียดลงไปในถังอันนี้เป็นกรองละเอียดครั้งที่3นะครับครั้งแรกกรองหยาบแล้วก็กรองละเอียดครั้งที่2อันนี้ก็กรองละเอียดครั้งที่3นะครับเพื่อที่จะลดตะกอนของไวน์ตะลิงปิงเพราะฉะนั้นเราก็จะกรองละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หอมมากๆเลยครับหอมตะลิงปิงผสมน้ำตาลนี่กลิ่นชัดเจนมากสีเหลืองก็นอนกลิ่นหอมมากเลยขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการผสมยีสต์ซึ่งเราก็ตุ้นไว้ผ่านมาแล้วประมาณ10นาทีนะครับเรามาดูยีสต์ที่เรากระตุ้นไว้ครับอันนี้เป็นฟองมูสของยีสต์ที่เรากระตุ้นไว้เมื่อ10กว่านาทีที่แล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นฟองมูสเกือบจะเต็มถ้วยตวงเลยก็แสดงให้เห็นว่ายีสต์พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วเราก็จะนำเอามูสของยีสต์แล้วก็น้ำของยีสต์ในถ้วยตวงนี้ลงไปผสมในถังหมักต่อไปครับสวยจริงๆเรามาดูใกล้ๆกันครับเราก็จะเทยีสต์ซึ่งมีฟองมูสลงไปในถังนะครับสวยทีเดียวหอมด้วยค่อยเทลงไปใช้ช้อนประคองนะครับก็จะเห็นว่าไหลลงไปในถัง
สวยงามทีเดียวก็แสดงว่ายีสต์มีประสิทธิภาพสูงครับกระตุ้นแค่10นาทีก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วส่วนที่เหลือในถ้วยตวงตัวนี้เราก็จะใช้น้ำเบสที่เราเหลือไว้นะครับมาผสมแล้วก็เทลงไปอีกทีหนึ่งครับส่วนที่เหลือของยีสต์อยู่ในถ้วยตวงที่เรากระตุ้นไว้แล้วก็เทน้ำเบสที่เราสำรองไว้นะครับลงไปในถ้วยตวงที่เรากระตุ้นเสร็จแล้วเราก็คนให้น้ำเบสผสมเข้ากับยีสต์ที่หลงเหลืออยู่ในถ้วยตวงที่เรากระตุ้นนะครับหอมมากๆเลยน้ำเบสตะลิงปิงกะไว้ได้ที่แล้วเราก็นำกลับไปเทลงในถังหมักก็จะเหลือบ้างเล็กน้อยเราก็เทน้ำเบสใส่อีกรอบนึงเสร็จแล้วก็เทลงไปก็ปล่อยที่ว่างระหว่างปากถังกับคอถังไว้เล็กน้อยเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการกระตุ้นการทำปฏิกิริยาระหว่างยีสต์กับน้ำเบสวายตะลิงปิงนะครับก็ปล่อยให้มีที่ว่างสำหรับเขาหลังจากที่เราผสมยีสต์ลงไปในถังหมักวายเตลิงปิงเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดฝาถังให้สนิทแล้วเราก็ตะแคงเขย่าถังเล็กน้อยเพื่อที่จะช่วยให้ยีสต์ที่เรากระตุ้นเสร็จเรียบร้อยได้ผสมกับน้ำเบสวายเตลิงปิงได้เร็วขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดถังติดแท็กและการเก็บรักษาดังต่อไปนี้ครับใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาซาแซนเช็ดบริเวณปากถังเปิดฝาถังออกเช็ดบริเวณรอบปากถังและข้างในด้วยเล็กน้อยเช็ดบริเวณรอบๆถังเพื่อป้องกันแมลงมดและสิ่งแปลกปลอมที่จะมากินเศษน้ำตาลขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการติดแท็กของวายตะลิงปิงติดชื่อวายตะลิงปิงวายตะลิงปิงต่อไปติดแท็กวันปิดเปิดถังวันที่เท่าไหร่เดือนพ.ศ.อะไรเวลาที่เราปิดเวลาเท่าไหร่นับไปอีก15วันเปิดวันที่เท่าไหร่วันเดือนบางครั้งเราถ่ายถังไม่ตรงอาจจะเลยไปมั่งเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเพราะฉะนั้นเราก็เขียน F 1ไว้ F คือ fermentation หมายถึงการหมักที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นก็หมายถึงการถ่ายถังครั้งที่1วันที่เท่าไหร่ F 2ก็เช่นเดียวกันถ่ายถังจากวันที่1แล้วหมักต่ออีก15วันสมบูรณ์แล้วเราก็มาถ่ายถังนิโนกยีสต์วันที่เท่าไหร่หากไม่ทำไว้เราก็อาจจะหลงลืมได้บางคนอาจจะทำไว้หลายถังขั้นตอนการเก็บรักษาทำความสะอาดถังอีกครั้งเสร็จเรียบร้อยใช้แอร์ล็อกภายในแอร์ล็อกมีน้ำยาสตาร์แซนเปิดฝาถังใช้จุกซิลิโคน
ปิดฝาถังแล้วกดลงให้แน่นจากนั้นก็ใช้แอร์ล็อกดันลงไปปิดฝาถังเสร็จเรียบร้อยเราก็จะหมักไว้อีก15วันแล้วก็จะมาถ่ายถังกันเราก็ได้วายตะลิงปิงเสร็จเรียบร้อยแล้วสุภัทรชาแนล Easy Homemade Wine อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ